มหาวิทยาลัยเนชั่นเดิมชื่อวิทยาลัยโยนกเปิดดำเนินการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา2531ต่อมาได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยโยนกเมื่อวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2549และเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเนชั่นเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2554ปัจจุบันเปิดดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรี6คณะวิชาได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ระดับปริญญาโท2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตโดยทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสภาวิชาชีพแล้วมหาวิทยาลัยเนชั่นมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างเสริมการเรียนรู้ด้วยมืออาชีพและสนับสนุนการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตเป็นนักคิดใฝ่เรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการการประยุกต์ใช้มีคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสาธารณะโดยมีกิจกรรมให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์จริงสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอย่างครบถ้วนมหาวิทยาลัยมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่นน่าอยู่มีอาคารห้องบรรยายห้องสัมมนาอย่างเพียงพอและเหมาะสมมีห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมีห้องสมุดที่ได้มาตรฐานมีหอพักนิสิตชายและหญิงที่สะอาดสะดวกสบายและปลอดภัยรวมถึงสนามกีฬาเพื่อสันทนาการและการออกกำลังกายมหาวิทยาลัยเนชั่นเติบโตมาแล้วอย่างต่อเนื่องผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วจำนวนมากย่อมสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและคุณภาพการจัดการศึกษาของผู้บริหารและคณาจารย์ได้เป็นอย่างดีนิสิตจึงเชื่อมั่นได้ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสที่จะเปิดโอกาสให้แก่นิสิตได้เรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีการฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้นอกสถานที่รวมถึงการเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงออกในการทำกิจกรรมและการเรียนรู้อื่นๆบรรยากาศในมหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงเสมือนการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ที่ประกอบไปด้วยคณาจารย์บุคลากรรุ่นพี่รุ่นน้องที่จะร่วมกันเสริมสร้างความรู้และกิจกรรมซึ่งกันและกันในอันที่จะพัฒนาและยกระดับความรู้และทักษะเพื่อให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไปขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนิสิตใหม่ทุกท่านสู่รั้วมหาวิทยาลัยเนชั่นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุ33ปีในปีนี้ตลอดระยะเวลา33ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเนชั่นได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาทั้งคณะสาขาวิชาเป็นไปตามที่ต้องการของสังคมและประเทศชาติโดยเฉพาะกลุ่มคณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพในขณะที่ประเทศของเราก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆมากมายทั้งปัญหาด้านสุขภาพการเข้าสู่สังคมสูงวัยและรวมไปถึงปัจจุบันนี้คงจะหนีไม่พ้นเรื่องปัญหาโควิด-19 ดังนั้นมหาวิทยาลัยก็มีความมุ่งเน้นที่จะให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19โดยที่มหาวิทยาลัยก็มีส่วนที่จะนำวัคซีนมาฉีดให้กับนิสิตทุกคนของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเนชั่นมีนโยบายหลักก็คือให้นิสิตทุกคนนั้นได้อยู่ในสถาบันการศึกษาเรามีหอพักที่พร้อมสมบูรณ์พร้อมรองรับทั้งหอชายและหอหญิงเพื่อให้นิสิตอยู่ในที่นี้ได้อย่างปลอดภัยมีความสุขแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันซึ่งสิ่งนี้ก็มีผลดีที่ทำให้นิสิตเองทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องได้รู้จักได้ทำความสัมพันธ์กันสารสัมพันธ์ซึ่งหลังจากจบการศึกษาแล้วสิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นที่อยากให้ทุกคนจบออกไปเป็นบัณฑิต
เป็นมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ยังจะต้องมีเครือข่ายพี่และน้องรวมไปถึงคณาจารย์และบุคลากรที่จะสนับสนุนให้ทุกคนออกไปเป็นคนคุณภาพในการทำงานและประกอบวิชาชีพของตนเองให้สู่สังคมอย่างดีที่สุดครับคณะพยาบาลศาสตร์มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ดีมีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนแล้วพบกันนะคะคณะเทคนิคการแพทย์มีความพร้อมในด้านของอาจารย์ที่มีประสบการณ์และห้องปฏิบัติการซึ่งจะเอื้ออำนวยให้นิสิตทุกท่านได้เรียนรู้วิเคราะห์วิจัยภายใต้การดูแลของสภาเทคนิคการแพทย์อาจารย์หวังว่าวันนี้เราทุกคนจะได้ทำอย่างที่เราได้ตั้งใจไว้ในเรื่องที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ณสถาบันแห่งนี้อาจารย์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รั้วของมหาลัยเนชั่นและคณะเทคนิคการแพทย์ตัวแทนของคณาจารย์เจ้าหน้าที่แล้วก็รุ่นพี่นิสิตทุกคนของคณะทันตแพทยศาสตร์ค่ะมีความยินดีแล้วก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งในการต้อนรับน้องๆเข้าสู่ครอบครัวของเราค่ะทีมของเราตลอดระยะเวลา6ปีในข้างหน้านี้ค่ะน้องๆคณะทันตแพทยศาสตร์ค่ะจะได้รับการหล่อหลอมเพื่อให้เป็นทันตแพทย์ที่ดีทันตแพทย์ในอุดมคติที่พดุงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพมีความรอบรู้และก็มีจิตสาธารณะค่ะขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับน้องๆสู่ทีมเรานะคะในนามของคณะสาธารณสุขศาสตร์อยากจะขอแนะนำนะคะว่าในการเรียนในระดับโรงศึกษาพวกเราจะต้องมีการแบ่งเวลาในเรื่องของการเรียนการพักผ่อนและการดูแลสุขภาพตัวเองนักปราชญ์ชาวกรีกเขาบอกว่าจิตใจที่แข็งแรงอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์บรรยากาศในมหาวิทยาลัยเนชั่นของเรามีความเอื้อมากต่อการที่พวกเราจะดูแลสุขภาพตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินการจ็อกกิ้งพวกเราทำได้ตลอดเวลาในขณะที่พวกเราว่างนะคะแล้วครูขอให้พวกเรามีความสุขกับการเรียนในมหาวิทยาลัยเนชั่นนะคะคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ขอต้อนรับนิสิตใหม่ด้วยความอบอุ่นเข้ามาสู่การเรียนรู้ของครอบครัวเรานะคะการเรียนรู้ที่นี่นะคะเราให้เน้นฝึกปฏิบัติการเรียนรู้จริงฝึกปฏิบัติในสถานที่ประกอบการและสถานการจำลองอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารในการใช้ในการเรียนการสอนเราสามารถสรรหามาให้นิสิตได้ตามของหลักสูตรขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับนิสิตใหม่อีกครั้งค่ะพวกเราจะใช้เวลาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 4-6 ปีในการทำกิจกรรมและเรียนรู้วิทยาการต่างๆร่วมกับคณาจารย์และเพื่อนๆทั้งในคณะวิชาของเราเองและต่างคณะวิชาเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันมหาวิทยาลัยเนชั่นแห่งนี้ก่อตั้งมานาน30กว่าปีแล้วนั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการด้านการศึกษาของผู้บริหารและคณาจารย์มีคุณภาพเป็นอย่างดีก็ขอให้นิสิตทุกคนมั่นใจในคุณภาพของมหาวิทยาลัยเนชั่นแห่งนี้และก็ขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขในการทำกิจกรรมและเรียนรู้วิทยาการต่างๆในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตลอดระยะเวลาขอต้อนรับพวกเราอีกครั้งหนึ่งครับขอต้อนรับนิสิตใหม่ทุกท่านอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับนิสิตจะศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเนชั่นอย่างมีความสุขตั้งแต่บัดนี้จนสำเร็จการศึกษาเพราะว่ามหาวิทยาลัยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้เตรียมการไว้ทั้งหมดทั้งหลักสูตรการศึกษาและก็ในเรื่องของอาจารย์ผู้สอนที่มีการพัฒนาอย่างตลอดเวลานะครับเพื่อให้นิสิตนะครับสามารถที่จะเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาต่อไปก็หวังว่านิสิตจะสามารถปรับตัวในการเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขขอบคุณครับในนามของสำนักวิชาการรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้มาแนะนำนิสิตให้เรียนรู้มุ่งสู่เป้าหมายในชีวิตของตัวเองสำนักวิชาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานต่างๆภายในสำนักจะสามารถหนุนเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในสถาบันแห่งนี้ขอให้นิสิตได้ใช้โอกาสนับตั้งแต่นี้ไปจนกว่าสำเร็จการศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันกับคณาจารย์เพื่อนๆชุมชนสังคมโดยรอบขอให้นิสิตทุกคนประสบความสำเร็จ
มีความสุขสนุกกับการเรียนค่ะสำหรับอาจารย์ก็ยินดีต้อนรับนะคะน้องๆนิสิตใหม่ทุกคนนะคะที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้นะคะอาจารย์เนี่ยมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งนะคะว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะสามารถให้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆให้กับน้องๆได้เป็นอย่างมากอยากให้น้องๆทุกคนนะคะมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นบันไดก้าวแรกแห่งความสำเร็จการคบเพื่อนนะคะเลือกคบเพื่อนไปแนวทางที่ช่วยกันใฝ่คว้าหาความรู้นะคะอยากให้น้องๆทุกคนใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขค่ะ